าไปดูเรื่องผีบ้างได้ไหมเทพอ๋อเทพเขาบอกว่าเทพลงผีลงหรือเทพโกรธนะคือถ้าเทพอ๋อถ้าเทพมาแล้วหมอปลาก็ไม่เกี่ยวสิหมอปลาจะไปถ้าเจอผีเดี๋ยวหมอปลาไปเคลียร์สมุทรสาครน้องผู้หญิงคนนี้หลังจากงานรับปริญญาของเธอใหม่ๆปรากฏว่าญาติบอกว่ากลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วพูดภาษาเทพหลังจากนั้นพูดภาษาเทพไม่หยุดเลยหายใจไม่ได้ลอยเอาอะไรจะเอาอะไรบอกจะได้ทำให้อย่าไปทรมานร่างเขาอยู่เอาอะไรเอาอะไรบอกเอาอะไรมึงต้องหาหมอศัลยศาสตร์แบบเนี้ยเอาอะไรเอาอะไรแล้วนี่ท่าอะไรอะเก๋คือญาติกับครอบครัวว่านอกจากเป็นภาษาเทพแล้วน้องมักจะมีอาการลักษณะคล้ายๆกับหนุมานคล้ายๆกับหนุมานเฮ้ยแต่ไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมไม่ได้เป็นนี่เห็นไหมน้องบอกหนูเหนื่อยเอาหนูเอาออกไปทีหนูเหนื่อยโอ้ยอ้าวนี่คือเทพใช่ไหมใช่อ้าวแต่ว่าเรื่องของเทพก็ว่ากันไปแต่วันนี้เราได้คุยกับน้องคนนี้ด้วยน้องวิทิยาดาแพงเที่ยงน้องอายุ23เนี่ยนะฮะบอกว่าอยู่ๆมันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมาเองแล้วพาไปให้อาจารย์ที่ตำหนักแห่งหนึ่งช่วยสวดปัดเป่าก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีผลข้างเคียงคือเวียนหัวแล้วก็สติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเฉยชาบางทีไร้ความรู้สึกด้วยไม่รู้ว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งไม่ดีมาเข้าร่างตัวเองหรือเปล่าเลยทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นบ้าเอ้าไหนว่าเป็นเทพเข้าไงลองฟังเสียงคุณวิทิยาดาดูฮะหนักทั้งหนักหัวหนักหมดเลยอะค่ะตอนนั้นก็ไม่เป็นไรแต่พอหนูเที่ยงคืนพอเราเที่ยงคืนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมาจี้ตรงหัวเหมือนเป็นคล้ายๆมีดแล้วทีนี้ของมันก็ลงมันก็ทับคือมันหายใจไม่ออกแน่นมากประมาณนี้อะค่ะรู้ทุกอย่างค่ะรู้ทุกอย่างแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้ก็คือเราห้ามเขาไม่ได้แต่ว่ามันต้องออกมาเพราะว่าไม่ออกมาหนูก็แน่นใช่ค่ะประมาณนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าแค่เรียบบางทีอาจจะเรียบเรียงเขาพูดไม่ถูกแล้วก็สติยังไม่อยู่กันในตัว acting หรือว่าแกล้งเอาเนี่ยแล้วไหนเก๋บอกเป็นเทพไงก็เป็นเทพก็คนที่บ้านก็บอกเป็นเทพแม่เล่าให้ฟังงี้แม่บอกว่าเอาจริงๆนะอาการของน้องมีมาหลังเข้ารับปริญญาช่วงเย็นเริ่มมีอาการแบบนี้แหละแล้วลูกรู้สึกตัวนะบอกว่าไม่ใช่ตัวของตัวเองมีบางอย่างอยู่บนร่างของหนูแล้วหลังจากนั้นพาไปรักษาหมอวิทยาศาสตร์ฉีดยากลับมาบ้านพักผ่อนอุ้ยเหมือนจะดีขึ้นสักพักเอาอีกแล้วเป็นอีกแล้วเที่ยงคืนที่ผ่านมายอมรับว่าคนในบ้านไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอนเพราะลูกสาวมีอาการรุนแรงจนกระทั่งเชิญคุณป้าที่พูดภาษาเทพได้มาทำการเอาเทพออกคุยกับเทพมีคนคุยกันรู้เรื่องด้วยอันนี้ไงป้าเสื้อขาวมาคุยกับเทพก็ไม่ออกคุยกับไม่รู้เรื่องนะน้องก็ยังกรีดร้องอยู่จนแม่บอกว่าแม่เลยบอกว่าหมอปลามาช่วยหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วสงสารลูกเราไปฟังสิหมอปลาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเคลียร์ให้ไปดูให้รู้ว่าตกลงผีหรือเทพเอาดีๆลองฟังเสียงหมอปลาค่ะจากที่ผมเห็นคลิปน้องคนหนึ่งควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนอาการสีเทาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ภาษาที่ตัวเองใช้และเมื่อเช้าวันนี้อาการก็หนักอีกแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าดีขึ้นแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมเจอน้องคนนี้ปั๊บเนี่ยผมคิดว่าน้องคนนี้หนักเหมือนเดิมเพราะผมนี่หมอปลาบอกถ้าไปเจอแล้วน่าอาการหนักเหมือนเดิมนี่ต้องดูแล้วนะว่ามีพลังงานมวลสารอะไรบางอย่างเข้าหรือเปล่านี่มุมของหมอปลาส่วนมุมของหมอแท้ๆเลยหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มสวท่านบอกมันไม่ใช่โรค มันเป็นอาการมันไม่ใช่โรคทางกายแต่มันเป็นโรคทางใจคืออยู่ในกลุ่มโรคหลายอัตลักษณ์ลักษณะสำคัญคือมันจะเปลี่ยนแปลงสติสัมปชัญญะไปชั่วขณะหนึ่งในกรณีดังกล่าวนี้น่าจะเป็นภาวะที่มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มโรคหลายอัตลักษณ์ได้นะครับซึ่งมีลักษณะสำคัญก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับสติสัมปชัญญะไปชั่วขณะซึ่งทำให้ตัวตนเดิมเปลี่ยนไปหรือถูกแทนที่ด้วยตัวตนใหม่เช่นวิญญาณเทพเจ้าอำนาจลึกลับหรือบุคคลอื่นนะครับโดยช่วงที่มีอาการมักจะแสดงออกเสมือนว่าถูกผู้อื่นเข้ามาอยู่ในร่างของตนแล้วมามีอิทธิพลต่อความคิดคำพูดของตนและมักจะมีการเคลื่อนไหวซ้ำๆซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ต้องการแต่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามภาวะนี้ไม่ถือเป็นโรคทางด้านจิตเวชซึ่งการจะเป็นโรคทางด้านจิตเวชได้นั้นจะต้องมีความบกพร่องคุณผู้ชมฮะ